บาลที่มาจากการรัฐประหารก็ใช้มาตรา112เป็นข้ออ้างหนึ่งเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินคดีกับคนที่เห็นต่างจำนวนคดีที่สูงทำให้เกิดความกลัวเกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองแทนที่จะได้มีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเปิดเผยก็เซ็นเซอร์ตัวเองก็เงียบน้อยลงคือสถาบันกษัตริย์ของสังคมไทยเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นแบบสัญลักษณ์เมื่อมีรัฐธรรมนูญสถาบันกษัตริย์ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนรัฐประหารนะคะก็มีการดำเนินคดีกับมาตรา112เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมีข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา112ก่อนหน้านี้มาก่อนแล้วนะคะจนกระทั่งมีการรัฐประหารโดยคสช.ในปี57หนึ่งในเหตุผลที่คสช.เนี่ยอ้างในการรัฐประหารเนี่ยนอกจากรักษาความสงบที่มีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยก็คือเรื่องของสถาบันด้วยเพื่อปกป้องสถาบันแล้วก็บังคับใช้112ด้วยยุคนั้นก็จะให้พลเรือนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112ต้องไปดำเนินคดีในศาลทหารแต่ในเฟสใหม่นะคะก็คือในปี63เรามีคดีที่รับให้ความช่วยเหลือเนี่ยเกือบ300คดี112เนี่ยเป็นสิ่งที่คนก็กลัวกันมาตลอดแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันระงับใช้มาสักพักนึงแล้วที่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์แถลงวันนี้ก็คือบอกเลยว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตรามันก็ไปตรงกันว่าอ้าวแกนนำก็บอกมีข่าวมาว่าพวกเขาว่าจะโดน9คนมี9คนที่จะโดนแล้วฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะใช้ทุกมาตราคนก็เลยรอดูว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูตามเพจต่างๆที่เป็นฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่ารับลูกกันแล้วว่ามีการเรียกร้องให้ใช้112เราจะเห็นแนวโน้มที่จำนวนที่สูงเนื่องจากมีการพูดคุยกันเป็นวาระทางสังคมที่เปิดเผยมากขึ้นก่อนหน้านี้ข้อเรียกร้องการชุมนุมก็จะมีแค่ยกเลิกการรัฐประหารมีการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีออกไปหลังปี63มาก็จะมีข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันทีนี้เมื่อมีคนพูดคุยเรื่องนี้เยอะมีจำนวนคดีที่สูงทำให้เกิดความกลัวเกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองคนเนี่ยแทนที่จะได้มีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็เซ็นเซอร์ตัวเองก็เงียบน้อยลงการที่ประชาชนพยายามใช้กลไกของรัฐตามปกติไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขยกเลิกกฎหมายหรือว่าเสนอเรื่องให้มีการพูดคุยปราศัยอภิปรายกันในสภาควรที่จะเปิดแล้วก็อบรับค่ะให้มีการพูดคุยแต่การดำเนินคดีไปเลยอย่างเงี้ยหลายคดีนะคะจับผู้ต้องหามาดำเนินคดีละแต่สิ่งที่ผู้ต้องหาโพสต์อะที่ว่าผิด112ก็ยังอยู่ได้ประโยชน์อะไรคนมาอ่านอีกทีนึงก็เข้าใจไปแบบนั้นแชร์ต่อไปแบบนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้อย่างกว้างขวางหลายกรณีเนี่ยออกนอกไปจากหลักการองค์ประกอบของกฎหมายเช่นใช้คำที่พูดถึงสถาบันซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือพูดถึงพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์อื่นหรืออดีตพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยนะคะหรือคำพูดนั้นหรือว่าการแสดงออกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายก็เลยมองว่าการใช้มาตรา112เนี่ยมีนัยยะในการที่จะปิดกั้นการใช้เสรีภาพและสร้างภาระของบุคคลหรือประชาชนที่ถูกดำเนินคดีหากทบทวนดูก็จะพบว่าจำนวนคดีที่ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามหลักการของกฎหมายที่พูดถึงเนี่ยนะคะมีจำนวนมากเช่นเดียวกันที่เห็นว่านะคะไม่อาจจะไม่ได้เข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา112แต่กลับถูกดำเนินคดีเก่งมากกล้ามากขอบใจอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคำที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดขนาดนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วน่าจะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดโดยปกติแล้วเรามีกฎหมายที่กำหนดโทษชั้นสูงขั้นสูงแต่ว่าไม่กำหนดโทษขั้นต่ำอย่างเช่นว่าจำคุกไม่เกิน5ปีหมายความว่าศาลจะลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้1เดือน2เดือน3เดือนได้หมดแต่ว่ามาตรา112เนี่ยตั้งแต่3ถึง15คือล็อกไว้เลยค่ะศาลจะใช้ดุลพินิจน้อยกว่า3ไม่ได้เลยซึ่งเป็นโทษที่สูงมากนะคะคือโอเคไม่เกิน15ปีในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางปฏิบัติเนี่ยศาลจะลงอยู่ประมาณ3ปีหรือ5ปีแต่ไม่ถึง10ปีค่ะแต่ที่ศาลทหารเนี่ยลง1กรรม10ปีถือว่าสูงมากค่ะในทางปฏิบัติไม่เคยมีการกระทำใดที่ถึง15ปีนะคะศาลก็จะดูว่าข้อกล่าวหาที่ฟ้องมาเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนแล้วก็ใช้ดุลพินิจแต่ว่ามันลงต่ำกว่า3ปีไม่ได้อันนี้ก็จะมีขอร้องร่วมมือด้วยครับ
ิ่นประมาทบุคคลทั่วไปเนี่ยมีข้อยกเว้นนะคะมีข้อยกเว้นแต่มาตรา112เนี่ยหมิ่นประมาทตามมาตรา112ใช้คำว่าหมิ่นประมาทเหมือนกันนะซึ่งในทางกฎหมายคำว่าหมิ่นประมาทก็คือต้องเป็นความหมายเดียวกันองค์ประกอบเดียวกันนะคะแต่ไม่มีข้อยกเว้นสถาบันกษัตริย์ของสังคมไทยเนี่ยเมื่อมีรัฐธรรมนูญสถาบันกษัตริย์ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญข้อเสนอจากนักวิชาการนะคะที่เสนอว่าคำว่าหมิ่นประมาทตามมาตรา112เนี่ยควรต้องมีข้อยกเว้นด้วยเช่นเดียวกับการหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปเนื่องจากว่ามันเป็นคำว่าหมิ่นประมาทเหมือนกันข้อยกเว้นเช่นบุคคลสาธารณะการหมิ่นประมาทโดยประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดการใช้กฎหมายมาตรา112ของไทยเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยจะยังมีการใช้กฎหมายเช่นนี้อยู่เนื่องจากว่ามาตรา112เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะโบราณนะถ้าในต่างประเทศก็เรียกว่าโบราณไม่มีใครแล้วอย่างที่เล่าว่าต่างประเทศเนี่ยหนึ่งแทบไม่มีประเทศไหนที่ยังคงไว้นะคะสองต่อให้มีก็ไม่ค่อยใช้หรือโทษก็น้อยผู้ที่จะไปดำเนินคดีได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนจากสำนักราชวังหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปแจ้งความแต่เมืองไทยนี่คือแบบใช้จำนวนมากใช้กับเยาวชนด้วยแล้วก็มีโทษที่สูงมากมีคนต้องไปติดคุกเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในต่างประเทศเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เป็นสาระสำคัญนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการดำเนินคดีกันนะคะในต่างประเทศดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับการของเราแต่ว่าก็พอไปตรงนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหประเทศเราก็แย่นะในสายตาเขานี่เขาถึงให้รางวัลเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรต้องมีการดำเนินคดีแบบนี้เนี่ยเขาให้รางวัลเราเนี่ยก็ถือแสดงว่าสถานการณ์สิทธิในเมืองไทยเรื่องประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยคือเรื่องวิกฤตพอได้ออกไปก็เลยได้เห็นว่ามันวิกฤตมากตอนที่เราอยู่เราอาจจะเราก็ใช้ชีวิตกันปกตินี่นาอะไรต่างๆก็ไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นนี่นาอะไรเงี้ยแต่พอออกไปข้างนอกเราถึงได้เห็นว่าโอ้เรื่องในเมืองไทยนี่เป็นเรื่องวิกฤตนะคะสังคมไทยเราไม่มีวัฒนธรรมของการเปิดรับความคิดที่แตกต่างหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทุกสถาบันในสังคมไทยเนี่ยที่เป็นสถาบันสาธารณะเนี่ยก็ควรที่จะเปิดให้พื้นที่ให้คนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้และถ้าเกิดทำให้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในระบบอย่างเช่นอาจใช้กลไกรัฐสภาใช้กลไกข้อเสนอผ่านทางกรรมธิการรัฐสภาองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่คนบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปพูดบนถนนนะคะหรือว่าไม่ต้องไปพูดทางออนไลน์แต่ใช้พื้นที่สาธารณะที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เปิดกว้างแล้วอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงต่างๆตามข้อเสนออาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆมันเป็นพื้นที่และเป็นกลไกปกติของในระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่เมื่อใช้มาตรา112แล้วปิดไปเลยปิดกั้นไปเลยคนก็เซ็นเซอร์ตัวเองคดีที่มีการดำเนินคดีอยู่จำนวนมากปัจจุบันนี้นะคะไม่นับเฉพาะ112แต่รวมถึงคดีของบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและชุมนุมในช่วงปี63เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยกว่า1,000คดีนะคะแล้วก็กว่า1,000คนนะคะตรงนี้เนี่ยหลายคดีก็ยังอยู่ในชั้นศาลยังมีการนัดพิจารณาไปจนถึงปี67หลายคดีเนี่ยมีการพิพากษาและจำเลยเนี่ยอยู่ในเรือนจำข้อเสนอของภาคประชาสังคมเนี่ยก็จะมีข้อเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมหลายประเทศเนี่ยเมื่อมีการนิรโทษกรรมก็จะต้องมีการเยียวยานะคะคนที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องการเรื่องการพูดคุยเรื่องการนิรโทษกรรมทำยังไงให้การใช้กฎหมายเป็นอาวุธที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการคลี่คลายไปโดยการยุติการใช้กฎหมายเป็นอาวุธนะคะบทเรียนพวกนี้ในทางสังคมไทยเนี่ยมันจะทำให้พูดง่ายๆว่าไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะได้คำนึงถึงการใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นประชาชนในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองเช่นนี้เนี่ยน้อยลงสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today